ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพระยวนคนผู้หาขี่โผใหญ่ได้เวลาเวลาก็ได้มาเฮ็ดกับเขาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลก็มากินนะครับเด้อมื้อนี้มาประเวศครับมาประเวศนี่ครับนี่คือครัวประเวศครับมื้อนี้มาประเวศมาบ้านประเวศวันอาทิตย์มาหาลูกครับคิดถึงลูกที่นี่ก็มีน้องๆเขาขอมาบอกป๋าเอ้ยขันมาก็เอาหน่อใหม่แม่แกงกินเด้อเพิ่นว่าน้องๆแถวพุ่นล่ะครับสุดหลวงล่อเก่ามือแรงเพิ่นสิเข้ามาจักน้อประมาณ 20:00 นนี่ล่ะก็เลยสิเฮ็ดน้อใหม่ไว้ถ่าเพิ่นน้อใหม่นี่ก็เป็นน้อใหม่เจ้าของล่ะครับอยู่สวนที่ไปเซาเขาเจ้าไว้นั่นก็เลยย่างไปเบิ่งได้มา3นอน้อยๆน้อใหม่หยังก็น้อใหม่อีหยังดอกบานเฮาอ่ะน้อใหม่นั่งดินดิเขาเจ้าอื่นเนี่ยครับได้มาล่ะก็เลยมาต้มเรียบร้อยครับเพราะว่าแก๊สอยู่นี่นี่รู้สึกว่าสิซ่าท่านสมมุติว่าสิต้มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซับให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมันคือสีซ่านะครับแก๊สอยู่นี่มันซ่ามันบ่คือแก๊สอยู่ปทุมก็เลยสิแจงน้อใหม่นี่แหละครับเบิ่งได้ครับเด้อแกงน้อใหม่มื้อนี้มีหยังแน่ก็มีน้อใหม่นี่แหละครับนี่พริกครับพริกหอมแดงอันนี้อย่านั่งนะครับเนาะอย่านั่งที่เป็นถุงที่ก็จะคันแล้วอันนี้ก็หัวจิไข่อันนี้ลูกโดดครับลูกโดดบักพริกแล้วก็สิไส้นี่ด้วยครับนี่ไส้ข้าวเบื่อน้ำอันนี้ผักอีตูก็มีปลาแดกครับผงนัวเอาไม่เห็นเอานี่ครับปลาแดกผงนัวแล้วก็เกลือนะครับมีแค่นี้แหละครับสำหรับการแกงหน่อใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นหน่อใหม่นั่งดินสีแสบอยู่ดิผู้เพิ่นอยากเพิ่นก็ว่าไปหามาให้เบิ่งแน่ว่าสันไปหามาแกงให้กินแน่เด้อว่าสันว่าเอาล่ะครับตามไปที่เตาบัดนี้อ่ะอย่ามาที่เตานะครับเนาะเดี๋ยวล่ะครับมันก็ไฟสีบ่แห้งคือปทุมเด้อครับเด้อก็ใจเย็นๆจังหน่อยยิดแก๊สเลยครับเอาเบิ่งเลยครับเด้อขั้นตอนในการเฮ็ดบัดนี้เฮ็ดหยังแน่เฮ็ดจังไดนี่ครับใส่ยานั่งเข้าไปอย่านั่งครับสมัยสมือมันก็ง่ายจริงๆแหละครับอย่านั่งจักจังไดหรอกสบายได พริกครับพริกตะไคร้หอมแดงไม่ต้องตำนะครับหอมแดงลูกโดดครับใส่ลงไปเลยเดือดครับบัดนี้ก็ล่อให้เพิ่นเดือดแล้วบัดนี้ล่อเดือดแล้วๆก็เฮาค่อยใส่หน่อใหม่นะครับตังวันนี้ตังวันที่ล่ออยู่นี่ก็ตำข้าวเบื่อนะครับเนี่ยครับตำข้าวเบื่อล่อไว้ข้าวเหนียวนี่แหละครับข้าวเหนียวแซ่สีใกล้สีเดือดแล้วมันยิ่งวนกับสีปุ๋งสะต้อนครับใส่อย่างนี้ผงนัวก่อนเนาะถึงไปโหลดผงนัวใส่ไปเกลือครับบัดนี้เกลือใส่ผงนัวแล้วก็ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็เดี๋ยวให้เดือดสะต้อนครับเดือดแล้วค่อยใส่ปลาแดด
นี่ครับขอเบื่อตามเรียบร้อยตั้งไว้ซะก่อนสำหรับแกงหน่อใหม่นะครับนะแกงหน่อใหม่นี่อยากให้แซ่บอีหลีเนี่ยเฮ็ดมื้อนี้กินมื้ออื่นครับมีหยังจังวางสั่นขันไปอุ่นอีกรอบ2เนี่ยมันสิแซ่บขึ้นมาทันทีเลยครับเฮ็ดเลยกินเลยนี่บ่เท่าไหร่ดอกครับความอร่อยนี่สิอยู่ประมาณ 60-70% แต่ว่าคันมื้ออื่นไม่กินเนี่ยอุ่นละมื้ออื่นไม่กินนี่ความอร่อยนี่ร้อยเกินร้อยเลยครับแซ่บแน่นอนมันก็แปลกอยู่คือกันก็ลองเบิ่งเด้อครับเด้อมันสิแม่นคือพ่อใหญ่อ้วนว่าบ่ก็ลองเบิ่งน้ำประเดียดครับใส่ลงไปจะน้อยสักก่อนเดี๋ยวพ่อบ่พ่อกับจังหวะกันอีกเถื่อเนาะเดี๋ยวสีซิมซิมมากันเนี่ยครับว่ามันสิพ่อดีพุ่นล่ะกับขาดนิดเดียวขาดจะขาดบ่หลายเนี่ยครับใส่ลงไปคือสิพ่อเลยมันน้ำล้างขอเบื่อใส่ลงไปปรุงอร่อยแล้วเด้ครับรู้สึกว่าสีไก่ฮ้อนแล้วเอาใส่ข้าวเบื่อลงไปคนจังหน่อยให้มันแตกๆขันบ่ใส่มันก็ใสโพดบ่ใส่หลายก็บ่แซ่บแต่ว่าก็มื้ออื่นจังกินครับมื้ออื่นนี่มาอุ่นอีกรอบนึงนี่แซ่บแน่นอนใส่ลงไปเดี๋ยวครับไม่ต้องเฮ็ดหลายเลยครับอันนี้นอนน้อยๆสองนอมานั่งดินนะข้าเจ้าเอิญเอาละเดี๋ยวเดือดเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเนาะเดี๋ยวให้มันเดือดซะก่อนเดี๋ยวมาเจอกับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องเดือดบึ้มๆแล้วครับสุกเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ผักอีตูนะครับเนี่ยผักอีตูเนี่ยใส่ลงไปโหลดใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้ผักอีตูนี่ผู้มากกว่าท่านพ่อใหญ่อ้วนนี่มากเนาะเนี่ยครับแล้วล่ะครับบัดนี้ก็สิตักใส่ถ้วยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งล่ะครับบัดนี้เบิ่งรูปว่าแกงหน่อใหม่สูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โพใหญ่เนี่ยสิแซ่บซ้ําใดสิออกมาเป็นตะกินซ้ําใดนะครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเด้อครับเด้อให้จัดสถานที่จังหน่อยเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากเฮ็ดไปพักนึงนะครับก็แล้วนะครับนี่แหละครับแกงหน่อใหม่สูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่เรียบร้อยเด้ครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยสิมากินกับสาวผู้เพิ่นสร้างไว้ทางสวนหลวงก็มานะครับแล้วสำหรับมื้อนี้ก็สิลาพ่อแม่พี่น้องไปซะก่อนเจอกันมื้ออื่นนะครับเนาะสวัสดีครับ